กลับเข้าสู่รายการพัฒนาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่422-1606ส่วนท่านไหนที่อาจจะเพิ่งเปิดมาชมรายการกันบางคนอาจจะเอ๊ะเรามีการเปลี่ยนแปลงเวลาใช่ค่ะเรามีการปรับเวลานะคะจากเดิมนี่คือตอน6โมงเย็นใช่ไหมขยับขึ้นมาเร็วหน่อยนะเป็น16:30 ถึง18:00 นตรงเนี่ยฉะนั้นใครที่มีเพื่อนๆนะมีกลุ่มที่ติดตามรายการมาโดยตลอดก็ฝากประชาสัมพันธ์ฝากบอกต่อๆกันด้วยน้องมั่วรู้ไหมครับว่าเลขลับผลรวมเนี่ยในช่วงที่เราใช้กันอยู่เรื่องเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะให้เป็นเคล็ดลับเล็กๆแล้วก็มีนะฮะแล้วมี3หมายเลขที่ผมบอกเลยว่าในช่วงนี้มักจะนี่วันที่อะไรแล้ววันนี้อะคะวันนี้วันที่17แล้วค่ะ17แล้วเลยมาแล้วนะฮะแต่ว่า17เนี่ยนะครับหลังจากนี้นะครับให้ดูไม่เกินวันที่1คือ2สัปดาห์เนี้ยนะครับในสัปดาห์2สัปดาห์สั้นๆโดยเฉพาะก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเลขไหนที่มักจะมีโชคลาภนะมันจะได้ไปต้องไปเปลืองหัวใจเสี่ยงกันเยอะผมมี3ตัวเลขท่านผู้ชมนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมไม่ได้ให้หวยนะฮะแต่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาไว้เป็นเลขรับผลรวมเลขมงคลเอาไปซื้อซิมการ์ดเบอร์โทรศัพท์เอาไปเลือกบ้านเลขที่ขณะที่จะขึ้นบ้านไหนเพราะช่วงนี้นาฝนเริ่มล้างนาฝนเริ่มน้อยลงนะครับอากาศเย็นๆสบายๆก็ไปปลูกบ้านอาศัยเลือกเลขที่บ้านหรือบางท่านเนี่ยไปซื้อรถใหม่ช่วงนี้เพราะว่ากำลังจะต้องได้ทะเบียนใหม่มีอยู่ 3-4 ตัวเลขนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะเลข3เลข7แล้วก็เลข5ค่ะ3เพื่ออะไรเลข3เนี่ยครับว่าเลขการต่อสู้แล้วก็เป็นเลขอุดมการเป็นเลขสร้างหนี้ได้ดีฟังก่อนตกใจใช่ไหมเมื่อก็ตกใจเอ๊ะทำไมเป็นหนี้ใช่ครับพร้อมที่จะเป็นหนี้เพราะว่าเหตุจากเลข3นี้นะฮะถ้าขอสินเชื่อนะจากสถาบันการเงินแบงก์ธนาคารเนี่ยมักจะลื่นไหลแล้วจะได้หยิบยืมได้ง่ายมากบางคนบอกอุ๊ยขอดาวก่อนนะฮะเดือนนี้ไม่เอามาเอาดาวมาก่อนเดือนนี้มีส่งหรือเปล่าไม่รู้ฉะนั้นเงินดาวเนี่ยได้มาบ่อยๆเพราะว่าเหตุ1จากโบนัส2คนใกล้ชิด3โชคลาภฉะนั้น3อย่าง3เหตุที่จะบอกว่าเลข3นั้นปรากฏมาจะให้โชคให้ลาภกับคนที่ต้องการนะครับเป็นงั้นเลยนะเลข3เลข3เลขแรกนะครับเลขแรกละเลข7เลข7นี่ทุกขลาภแต่ก็ได้ลาภบ่อยๆคือพูดง่ายๆว่าบางคนเนี่ยฮะเจ็บแล้วเจ็บอีกเดี๋ยวก็รถชนเดี๋ยวก็เจอมอเตอร์ไซค์ล้มปั๊มเดี๋ยวบางคนก็จะเจอเรื่องปัญหาหนี้เก่าของเดิมที่เติมเต็มมาแต่สุดท้ายน้องมุ้ยใช่ไหมครับว่าเลข7เนี่ยเป็นเลขที่ค่อนข้างทำมาหากินคล่องแล้วเก็บเลขผสมน้อยได้ดีฉะนั้นเลข7จะเป็นเลขที่ค่อนข้างเสี่ยงเลข7เลข7เนี่ยถ้าเป็นเลขรับผลรวมยังไงเอา3หมายเลขมารวมกันตัวสุดท้ายนะครับอย่าง1 2 3ก็เป็น6ค่ะเหลือให้เลขตัวเดียวเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเลข7นี้ต่อเลยเป็นผลทำให้คุณเนี่ยฮะรู้สึกว่าทำอะไรแล้วเนี่ยสภาวะเป็นผู้นำมากขึ้นแล้วได้บริวารมาค้ำชูโรคโชคลาภกันเลยเยอะหรือคือไม่เหนื่อยเปล่าแนะนำเลยว่าถ้าท่านใดที่ทำธุรกิจนะฮะในช่วงปลายปีนะแล้วอยากคล่องตัวเรื่องโชคลาภเนี่ยเจ็ดตัวเนี้ยนะเอาเลขรับผลรวมเลขเจ็ดเนี่ยเอาไปเจรจาเอาไปติดต่อเพื่อนฝูงคนรอบข้างเนี่ยผ่านฉลุยครับไปได้สวยนะครับเป็นเลขรับผลรวมบอกเลขเจ็ดเนี่ยจะเป็นโชคลาภในเรื่องของบริวารก็ได้แล้วก็มีเลขห้าเลขห้านี่ก็บอกอู้พูดถึงศีลนะครับผมเมื่อเกิดวันที่ห้ามันไม่ใช่ซะอย่างนั้นเลข5ก็บอกเป็นเลขที่ปรึกษาเป็นเลขเรื่องของคนที่จะขายที่ขายทางโชคลาภไม่ได้มาเรื่องของหวยโชคลาภมาจากการติดต่อเจรจานะฮะการตัดสินใจเป็นคนกลางเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างจัดค้าแล้วได้กำไรส่วนต่างเยอะฉะนั้นเลข5พวกนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะเลขทะเบียนรถปรากฏแล้วเนี่ยเป็นเลขรับผมรวมนะฮะถ้าเลขทะเบียนรถก็เลข5ไปเลยแต่ถ้าเลขเบอร์โทรศัพท์รวมให้ได้5 3ตัวท้ายจะมีผลดีในการเกื้อกูลนะครับกับเรื่องของการเจรจาติดต่อสมบูรณ์ดีเห็นมั้ยล่ะฮะ3เลข3เหตุแห่งโชคลาภครับเนี่ยค่ะซื้อเป็นมา3ตัวเลขนะที่หลายๆคนน่าจะนำไปปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามนะหรือว่าใครจะซื้อรถราใหม่หรือว่าจะขึ้นบ้านใหม่ที่อาจารย์ได้บอกก็ได้เหมือนกันนำไปเป็นเลขมงคลให้กับตัวเองได้อันนี้เป็นเลขเนี่ยสำหรับในช่วงของช่วงนี้นะคะจะถึงประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนคือง่ายๆไม่ต้องไปรอนานโอ้โหหลายปี6เดือนบางทีมาหรือไม่มาเป็นหรือไม่เป็นยังไม่รู้ อันนี้ใช้ได้โดยตรงเพราะพรุ่งนี้ไปรื่นนี้ก็จะถอยกันแล้วโอ้โหคราวนี้ป้ายแดงเต็มไปหมดใช่เลยแล้วว่าเบอร์โทรศัพท์แบบนี้บางทีเราไม่ต้องไปหาเลขที่อาจจะเลขสวยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเลขที่เหมาะกับเรามันสวยไม่สวยไม่รู้จะเสียตังค์แพงแล้วใช่ไหมก็เอาพอเพียงเรื่องของการใช้นะเอาพอดีแต่อย่าลืมนะฮะเลขดีนะฮะเลขมงคลคนต้องมีความขลังถังด้วยบุญบารมีนะทำด้วยทานนะฮะนะครับถ้าคนดีนะมีศีลนะฮะนะก็สวยถ้าคนสิ้นศีลนะก็หมดความเป็นเสน่ห์ฉะนั้น
ยิ่งมีศีลเท่าไหร่ผิวพรรณยิ่งดีวันณะยิ่งผ่องค่ะคิดดีทำดีปฏิบัติดีตัวเลขก็ดีด้วยลายเซ็นก็ส่งผลเช่นเดียวกันใช่ครับนะฉะนั้นก็หลายๆคนก็สามารถที่จะนำเคล็ดตรงนี้นะคะเกร็ดตรงนี้เนี่ยไปนำไปปรับกับตัวเองหรือว่าบางคนกำลังอยู่ในช่วงสับสนเลยเอ๊ะฉันจะหาเลขอะไรดีที่เหมาะสมกับเลขทะเบียนรถเลขบ้านหรือว่าจะเป็นในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ก็ตามเป็นทางเลือกที่ครูได้บอกกลางๆไงท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยต้องดูวันเดือนปีเกิดโอ้โหจะได้ดูนะฮะโทร1ก็ไม่ติด2ก็ไม่ติด19ก็ไม่ติดหรือบางทีมันเลยเวลาที่ก็ชมรายการเราต้องเลิกตัวเองแล้ว 4:00 น. เย็นใช่ค่ะก็ดูรีรันได้ทางช่องทางเราได้ด้วยใช่ค่ะทาง YouTube หรือว่าใครที่อาจจะไม่ทันจริงๆนะคะก็ติดตามกันเพิ่มเติม YouTube เลยนะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand อันนี้ก็สามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใครมีเพื่อนๆนะคะหรือว่าอยากจะชมรายการการเราปรับเปลี่ยนเวลามาเร็วขึ้นนะชมกันเร็วขึ้นแล้วก็เนื้อหาสาระรับรองว่าเข้มข้นเต็มอิ่มเหมือนเดิมอย่างแน่นอนแล้วอย่าลืมชมเสร็จไม่พอไปกดไลค์กดชอบนะในแฟนเพจของครอบครัวมิราเคิลมิราเคิล Channel TV ใช่แล้วนะคะไปกดไลค์กดถูกใจกันเพราะว่ากิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆจะได้ทราบด้วยว่าไปไหนบ้างครัวท้าเดินทางไปตรงไหนเผื่อว่าอยู่จังหวัดไหนใกล้ๆเนี่ยได้ไปร่วมบุญร่วมกันจะได้ไม่พลาดข่าวสารกันนั่นเองนะคะพลาดแล้วเสียใจบางคนโอ้โหนะฮะร้องไห้แล้วร้องไห้อีกไม่ได้เจอรายการเพราะรายการเราหนุนนำเรื่องของทำคุณงามความดีท่านก็จะเห็นในจอสี่เหลี่ยมอย่างเดียวข้างนอกไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการดูดวงเลยนั้นเพราะว่าทำหน้าที่ในการเป็นประธานมูลนิธิธรรมน้อมนำคุณงามความดีนะครับถวายพ่อหลวงคืออยากทำความดีท่านผู้ชมผมเองเนี่ยเวลาเห็นเวลาจับอะไรแล้วแต่นะฮะอยากเห็นคนทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็ปันน้ำใจคนรอบข้างดูแลสังคมให้หน้าอยู่ขึ้นมานะครับอย่างนั้นเลยเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาไปตามที่ต่างๆเนี่ยเราเห็นเวลาเห็นทุกคนมีรอยยิ้มจะกลับมามองหน้าครูต้นบุญก่อนเลยครูถาก็เลยยิ้มมากกว่าอยู่ไหนนะครับยิ้มมากกว่าเลยมีความสุขมากท่านเพียงแค่คิดแต่ผมลงพื้นที่ทำแล้วฉะนั้นแล้วมาร่วมมารวมกันนะสายบุญต่างๆนะครับในขณะนี้นะทำบุญจะไม่จำเป็นต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนทำบุญเพียงแค่นั่งกรรมฐานสมาธิแล้วเพ่งไฟให้เป็นสภาวะอารมณ์หรือกองกสิณไฟก็ได้ซึ่งผมเองเนี่ยเดี๋ยวที่หน้าก็คงจะต้องจัดอีกแล้วเรื่องของกสิณไฟอบรมให้ฟรีนะฮะจะน้อมนำความดีให้ 9,999 คนเนี่ยนั่งกรรมฐานสมาธิอย่างต่อเนื่องน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับให้กับในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองสู่เสด็จสู่สวรรคไลใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยวมาบอกข่าวประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมกันก็แล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้นะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมอย่าลืมส่ง SMS เข้ามาบางคนอยากจะถามว่าเอ๊ะ Lucky Number เป็นยังไงคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะก็ส่งเข้ามาที่4221606ได้แต่อย่าลืมต้องระบุชื่อนะคะระบุนามสกุลและข้อความเนี่ยคำถามก็บอกเข้ามาเลยชัดเจนทุกใจเรื่องไหนปัญหามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรบ้างนะคะก็ส่งเข้ามาได้นะคะที่4221606นะคะแล้วเดี๋ยวขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมบุญกันนะคะที่วัดสมานมิตรนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการเททองนะคะหล่อพระประธานในพระโบสถ์สมเด็จองค์ประถมนะคะหน้าตาก80นิ้วนะคะในวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนะคะเวลานะคะก็14:59 น.เนี่ยจะเป็นในส่วนของพิธีพุทธาภิเษกนะคะแต่ว่าช่วงเช้านะคะก็จะมีการบวงสรวงโดยเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะครูหัตถาเลขจิตหรือว่าดร.หัตถาเลขจิตนี่แหละนะคะที่วัดสมานมิตรนี่เองนะคะคือเราได้มีโอกาสทั้งร่วมในการสร้างโบสถ์ที่แห่งนี้แล้วนะเคยได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันในการเททองหล่อพระศิวลีที่สูงถึง4เมตรแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งวาระนะคะที่จะได้เสร็จสมบูรณ์นะคะในเรื่องของพระประธานหรือว่าเป็นสมเด็จองค์ประถมนั่นเองด้วยกันใช่ค่ะมาร่วมบุญกันนะคะหรือว่าใครอยากติดตามเพิ่มเติมข่าวสารต่างๆเหล่านี้นะคะตารางบุญกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้กดไลค์กดถูกใจ Facebook Fanpage ได้เลย Miracle Channel TV แต่ใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวขอออกแบบลายเซ็นการขออนุญาตผ่านรายการสดๆนี้เท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวพอหมดจากรายการสดๆตรงนี้เนี่ยเวลาไปเจอตามวัดตามวาก็จะเป็นเจ้าพิธีเป็นครูที่ดูแลนะคะหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่กันแล้วนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ SMS นี่ครับคุณอำนาจค่ะเลขทะเบียนรถ6652สีเงินด้วยนะบอกว่านี่จะหมดเมื่อไรจะมีโชคบ้างหรือเปล่าสีเงินไม่ใช่สีน้ำเงินเป็นสีบอลเงินสีบอลเงินเพราะว่ามันหายน้ำไปตัวหนึ่งค่ะ6652เนี่ยถ้าเป็นสีบอลเงินสีบอลทองถูกโฉลกครับคือเขาจะมีเล็กๆน้อยๆกับเอฟเฟกต์เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะไปทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่เต็มที่กับไฟเลี้ยวไฟท้ายแตกไม่น่าจะเกิดบ่อยนะหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่ถ้าถามว่าจากชื่อคุณแล้วเนี่ยหนี้สินของคุณเริ่มทุเรารอบปีนี้แหละนะครับแม้ว่า
เวลาเดือนเวลาเดือนแต่ละเดือนจะน้อยลงน้อยลงแต่สุดท้ายผ่านพ้นไหมผ่านพ้นครับมีโชคไหมครับมีนะอำนาจฟังไว้อย่างหนึ่งในการที่ทำบุญสร้างกุศลแล้วนะฮะเราไม่ควรจะบนบานศาลเก่าคุณไม่ใช่มีอำนาจต่อรองนะชื่ออำนาจจริงแต่ว่าเวลาทำอะไรแล้วนะฮะต่อรองหรือแม้แต่บนบานศาลเก่ามักไม่สำเร็จขอเลยครับขอว่าบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทำมาในอดีตชาติแล้วก็บุญที่ทำใหม่ในอนาคตการหรือปัจจุบันเนี้ยให้ก่อผลให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จที่ผลในโชคลาภที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทอญถ้าได้มาเนี่ยก็จะไหวขึ้นดีฝากไปบนบานศาลเก่าบนแล้วไม่ได้คือมีข้อต่อรองเทวดาที่คุ้มครองก็ไม่ชอบข้อต่อรองขอปฏิบัติทำแล้วก็แผ่กุศลจิตไปสุดท้ายคุณอำนาจก็สำเร็จครับทำตามนี้เลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณรัชนีนะนี่จากบุรีรัมย์เลยบอกว่าชีวิตวุ่นวายงานเงินคู่ครองเป็นยังไงคะรัชนีนะครับ3สิ่ง3อย่างที่ถามมันมาพร้อมๆกันการเงินก็โรบัตเตอรี่การงานก็คิดว่าการเงินที่ว่าจะคับประคองนะฮะให้รอดพ้นไปช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ก่อนก็ไม่ได้ส่วนคู่ครองระวังจะต้องเข้าใจผิดแผกแตกไประวังบุคคลที่3จะเข้ามาแทรกแซงทำให้เข้าใจผิดรวมถึงญาติด้วยนะฉะนั้นถ้าคุณให้นิ่งๆนะทำใจให้สบายๆไประยะสั้นๆนะแล้วก็ผ่านพ้นต้นปีนี้ไปก่อนระยะนี้ดีปี2ปีเนี้ยนะครับมันแค่ชะลอตัวเรื่องการเงินแต่ว่าก็เขาบอกว่าเป็นการเผาหลอกไม่ได้เผาจริงคุณยังสามารถประคับประคองตัวให้ผ่านนะการใช้เงินให้พอเพียงการใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็พยายามดูคุณค่าของคนรอบข้างให้มีพลังมากขึ้นมิฉะนั้นคุณจะกังวลคุณจะเครียดแล้วรู้สึกว่าคนรอบข้างคบไม่ค่อยได้เลยฉะนั้นรัชนีนะครับถ้าได้ชมได้รับฟังนี้แล้วก็ควรพยายามนะครับแผ่เมตตาโดยใช้คำว่าอะหังสุกโตโหมิบุญนี้ข้าพเจ้าจงแผ่ให้ถึงคนรอบข้างคนรอบเคียงหรือแม้แต่เจ้ากรรมนายเวรอดีตกรรมเก่าให้ได้รับกุศลอย่างนี้อย่างต่อเนื่องด้วยบุรีรัมย์อยู่ใกล้ๆมูลนิธิผมเลยมูลนิธิอยู่นางรองอำเภอบุรีรัมย์นะครับไปกราบไหว้ขอพรศรีกรุเทพได้ที่มูลนิธิเลยนะครับทำบ้านเบนไปได้ใกล้ๆกันเนาะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอนงค่ะเลขบัตร347เมื่อไหร่การเงินจะคล่องมือแล้วก็หมดหนี้คะอนงครับนะฮะถ้าถามว่าเรื่องความคล่องตัวเรื่องการเงินนิดนึงนะฮะนิดนึงเลยว่าถ้าผ่านพ้นเดือนกันยามานะครับระยะผ่านพ้นจากช่วงเดือนเกิดประมาณ 3-4 เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาเออนี่พ้นละระยะเดือนธันวาคล่องตัวครับการเงินจะคล่องตัวแล้วคล่องมือนะครับคล่องระดับนึงนะแต่สภาวะการหมดหนี้ไม่ใช่คุณอาจจะต้องเหนื่อยไปมาปีหน้าและอีก1ปี2ปีด้วยกันแล้วหลังจากนั้นจะเบาๆพยายามหาอะไรที่เป็นธุรกิจนะฮะส่วนตัวหรือว่าทำอะไรแล้วเป็นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามานะฮะประคับประคองระยะหนึ่งแล้วจะผ่านพ้นได้ดีนะครับอนงครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแสงจันทร์เลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายคือ721ค่ะ721เนี่ยเขาว่านักคิดให้คนอื่นนักเผื่อเลือกให้ตัวเองพูดง่ายว่าถ้าคุณแสงจันทร์เนี่ยไปจับไปต้องอะไรเป็นเม็ดเงินเป็นโชคลาภระยะนี้เสี่ยงๆนะครับอย่าเพิ่งไปจับแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนที่ดูแลคนอื่นรอบข้างแล้วก็ให้ด้วยสายทานแห่งน้ำใจที่ดีเนี่ยแน่นอนผ่านพ้นตลอดแสงจันทร์นิดนึงว่าถ้าเราจะทำธุรกิจใครทำธุรกิจร่วมกับใครก็แล้วแต่นะตอนนี้ประคับประคองตัวอย่าเพิ่งไปลงทุนเจ็บตัวครับเหนื่อยใจด้วยเจ็บตัวด้วยเปลืองตัวอย่าเพิ่งทำนะครับระยะนี้ครับละนะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันต่อเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะมาสายของคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับชัดเจนละเมียสุขสบายค่ะโอ้สุขสบายแล้วเนอะวันนี้นะครับนะครับอยู่จังหวัดไหนเอ่ยชัยนาทค่ะชัยนาทใกล้ๆปทุมธานีนี่เองมันลัดไปได้ไปทางเดียวกันได้ใช่ไหมลัดไปได้นะครับการคุณละเมียค่ะเบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายคือ8164ถูกต้องเนาะจ้าจ้าคุณละเมียเคยเจอผมไหมครับเคยเจอกันไหมไม่เคยจ้ะอ๋อนักสักวันคงเจอกันนะครับนะฮะคิดถึงครับผ่านกันหน้าจออย่างเดียวถ้ามีโอกาสแล้วเริ่มคุณละเมียดนะฮะ8164จากเบอร์โทรคุณเป็นคนที่จิตอันเป็นกุศลอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าต่อยอดของเดิมนิดนึงเรื่องของการทำทานแนะนำนะฮะให้ปล่อยสัตว์โดยเฉพาะสัตว์น้ำนะครับแล้วก็เมตตากับแล้วคุณก็มีความเมตตานะกับคนรอบข้างอยู่แล้วเพียงแต่ถ้าไปทำอะไรระวังเซฟตัวนิดนึงคนข้างๆเขาจะเอาเปรียบเอาได้นะครับเพราะละเมียดอ่ะใจถึงพึ่งได้นะครับใช่ไหมครับละเมียดแล้วก็เลยรู้ว่าพอเรามีปุ๊บเนี่ยมันต้องให้กระจายไปคนรอบทิศรอบข้างสุดท้ายตัวเองไม่ค่อยเหลืออะไรนะครับต้องระวังเป็นพิเศษ16เนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง16เนี่ยเรื่องป่วยเรื่องสุขภาพประมัยจะต้องผ่าต้องเจาะนะฮะในช่วงต้นปีหน้านะถ้าคุณพอนัดต้องดูนิดนึงนะครับโดยเฉพาะช่วงระบบนะฮะระบบช่วงท้องนะครับซี้ก้อนเนื้อมาแน่ๆนะครับอ้าวถามต่อเชิญครับ
แล้วอยากรู้ว่าบ้านเป็นเนียนบ้างคะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ102/2ค่ะ102/2นะครับล่าสุดทำบุญเมื่อไหร่นะครับทำบุญประจำปีไปยังห่างไปไหมทำบุญเนี่ยทำบุญว่านิมนต์พระ9รูปมาฉันภัตตาหารเพลนะครับเคยไหมไม่เคยจ้ะฟังนิดนึงนะครับผมก็ยังไม่ให้ทำตอนนี้พอฟังดีๆนะเกิดเดือนไหนนะเกิดเดือนตุลาใช่ไหมโอเคเดือนกันยากันยาก็เป็นเดือน10นะใช่ไหมฮะก็เป็นเดือนไทยเดือน10แล้วแหละพอขยับไปปุ๊บเนี่ยนะผมอยากให้คุณทำประมาณเดือนมกรานี้นะครับมกราทำบุญนะฮะก็คือทำสังฆทานอุทิศสัก4ชุดแล้วก็ทำให้ใครไม่ใช่ตัวเองให้ญาตินะที่มีชีวิตอยู่ขออภัยให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเหมือนบ้านนี้นะครับเราไม่ได้ทำกุศลสร้างกุศลใหญ่ให้เขาเลยนะหนึ่งบางทีบนบานสันเก่าสร้างพระประธานสร้างกฐินใหญ่แต่สุดท้ายแล้วเราไม่เพียงพอไงเราไม่พร้อมเพียงใช่ไหมฮะเราตั้งใจจะทำหลายทีแล้วใช่ไหมบุญใหญ่แต่ปรากฏว่าเขามารอแล้วใช่ไหมยังไม่ทำให้เลยนั่นแหละยังเลยนะเราเมียจำได้ใช่ไหมที่เคยสัญญาหรือว่าคนในบ้านเคยบอกกล่าวกับบุพการีหรือว่าพวกกิจวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะอยู่ตรงนั้นเขารับรู้ใช่ไหมจำได้ป่ะจำได้ไหมเราเมียจำได้ไหมแต่เราไม่ได้บอกให้หมดไงเพราะว่าต้องจุด16ดอกบอกว่านะฉันชื่อเราเมียนะสุขสบายเนี่ยกับลูกกับหลานเนี่ยได้บนบานศาลกล่าวบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภพภูมิของเทวดาที่อยู่ในบ้านเรือน102/2เนี่ยให้เขาอนุโมทนาบุญในกุศลที่เราได้ทำเล็กๆน้อยๆต้องบอกต้องกล่าวไม่ใช่นั้นโอ้โหเหมือนกับว่าบ้านนี้มีรังแต่เรื่องมีแต่เรานะฮะมันร้อนรุ่มอ่ะใครอยู่ก็มีปัญหาใช่ไหมครับใครอยู่ก็มีปัญหาแล้วเมียสังเกตไหมว่าเราเองไม่มีปัญหาแต่คนอื่นอยู่ไม่ค่อยได้มันร้อนลูกก็อยู่ไม่ได้หลานก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายมันนิ่งๆเฉยๆใช่ไหมครับมีบ่อยๆกับบ้านนี้นะฮะละเมียบอกเลยลูกสาวจะเรียนจบไหมลูกสาวนะฮะลูกสาวชื่อขอชื่ออย่างเดียวจิราพรจิราพรจออิจินะฮะจอจานทิแล้วก็พอรอนอกรันนะนอนเรียนครับจิราพรนะครับจะเรียนจบไหมจริงๆแล้วก็ดื้อตามเพื่อนนะฮะเขาดื้อตามเพื่อนแต่ก็ห่วงแม่นะเขาปากแข็งนะเขาดุคือเขาจะเก่งกับพ่อแม่แต่สุดท้ายแล้วก็ยอมนะฮะเด็กคนนี้นะฮะต้องอยู่ใกล้กัลยาณมิตรหรือมิตรที่คงแก่เรียนแต่เขาเองเนี่ยเจอเพื่อนกิจกรรมเยอะเขาจะเดินตามเพื่อนนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ล่ะครับอายุประมาณเท่าไหร่19ใช่ไหมตอนนี้ลอยหัวเรี่ยวหัวต่อแต่ผ่านพ้นได้ดีครับนะฮะประมาณ20ต้นๆแล้วก็เอาตัวรอดได้อยู่ครับจ้ะคุณละเมียดเคยได้ลายเซ็นจากอาจารย์ยังคะดวงดีไหมอาจารย์จะดวงดีไหมดวงดีเป็นคนดีไหมล่ะถ้าเป็นคนดีดวงก็จะดีในปัจจุบันนะครับดวงอ่ะดีไหมดีนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าละเมียดเดี๋ยวเอาลายเซ็นไปด้วยนะครับนะฮะครับจ้าโอเคนะครับแล้วมีโอกาสได้เจอกันนะคุณละเมียดนะนะครับค่ะค่ะจ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับครับจะมอบส่งลายเซ็นไปให้คุณละเมียดนะใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็ตามแค่ส่ง SMS เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้พูดคุยกันนะคะมากันที่ SMS กันต่อนะคุณชนาภาถามว่าจะไหว้แม่ย่านางด้วยอะไรค่ะทะเบียนรถ2230ค่ะไหว้แม่ย่านางไหว้แม่ย่านางนะครับถ้านะเอาช่วงเนี้ยคือถ้าจะบอกว่าเอาช่วงวันที่ดีๆนับแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปนี้นะครับธันวานะอันนี้พฤศจิกาอีกไม่กี่แรมวันก็จะข้ามเดือนธันวาไปแล้วนะครับอีกประมาณ12-13วันเนี้ยนะครับให้คุณชยาภาชนาภานะครับไหว้สักการะนะด้วยดาวเรืองแล้วก็อาจจะมีผลไม้ชุดหลักนะครับผลไม้ไม่ได้ไหว้ในรถนะฮะไหว้นอกรถนะครับถามว่าไหว้เพื่ออะไร1เสริมความมั่นใจแค่นั้นเองแล้วเทพที่มาคุ้มครองปกปักรักษานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรองพระในรถนี้ควรจะมีรูปพระรูปหล่อเหมือนรูปพระพุทธินราชก็ได้นะครับตั้งไว้ที่บนหน้ารถนะครับหลังจากนั้นให้ใช้ดอกดาวเรืองนะครับเป็นมลัยกรมลัยกรก็คือมลัยที่ใช้นะกลมๆแล้วก็มีอุบะร้อยมานิดนึงนะครับไม่ใช่คล้องเนี่ยคล้องก็คือมลัยคล้องไม่ใช่มลัยกรกลมๆแล้วไว้หน้ารถไหว้วันอังคารนะครับวันอังคารบ่อยๆนะครับใช้นะสับปะรดฟักทองกล้วยวามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะครับสิ่งตรงนี้ทำมาไหว้เพื่อเสริมความมั่นใจนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเทพเทวดาบางทีเนี่ยผูกแม่ยานางด้วยได้ใส่สิงก็ดีผ้าสามสีก็ตามนะครับเป็นฝันกำลังใจหลังๆคุณชนาภาก็ทำบุญบ่อยอยู่แล้วนะครับการทำกุศลบ่อยๆก็แผ่ให้ตัวเองบ้างนะครับหรือให้เทพเทวดาหรือปรึกษาเทวดาหรือแม้แต่ข้องเกี่ยวเรื่องของแม่ยานางรถก็ทำได้นะฮะผมเองเนี่ยเวลาขับรถกับลาไปไหนเนี่ยก็ยังทำอุทิศส่วนให้กับแม่ยานางรถเลยคือเราเพื่อเสริมความมั่นใจเพราะเราจะได้มันเหมือนว่าเป็นกุศลบายให้ทำความดีเหมือนเทพเทวดานั่นเองนะครับเขาเรียกว่ามนุษย์เทโวนะมนุษย์ผู้มีหัวใจเทวดาต้องทำบุญต่อยอดให้กับเทวดาที่มาคุ้มครอง
มายสิ่งของถ้ามีความเชื่ออันนี้ก็คือความเชื่อแล้วก็ไม่ได้งมงายมากมายเพราะประเพณีนิยมเขาทำมานะครับว่าการขับรถขับราเนี่ยการว่าไม่นานก่อนเดินทางนะมันก็ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจด้วยแหละคือน้อยอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นแรงกำลังใจมันจะได้ไม่ประมาทมันจะไม่บุคคลขับไปบ่นไปไม่ได้บอกขับไปบ่นไปมึงทีเทพในรถเขาก็บ่นมันเป็นก็จะได้เป็นสิ่งดีๆทำให้คุณมีสติมากขึ้นเองนะครับจ้ะมา SMS ต่อมาค่ะคุณประสิทธิ์ประสิทธิ์มิแท้นะครับเป็นรถพ่วงเลยค่ะ70-1932งานช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยจะดีเมื่อไหร่คะดอกไปเยอะเหมือนกันนะฮะระยะหลังๆเนี่ยประสิทธิ์เนี่ยถึงจะเป็นมิแท้ไงก็ตามนะฮะสุดท้ายมันก็จะมีปัญหาแล้วรถพ่วงของคุณเนี่ยเป็นรถค่อนข้างที่โอ้งานมันงี้นะธันวามกรากุมภามีนาเป็นต้นไปคล่องตัวคล่องยังไงคล่องได้รับเหมือนแต่ตอนก่อนเลยแต่ก่อนนะบอกให้ฟังว่าโอ้โหตัวเลขน่าเล้าใจจริงๆนะจากนั้นรอนิดหนึ่งช่วงมีนานะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสำหรับในช่วงหน้าเองคุณผู้ชมก็ยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเลยค่ะครับผม